ลับมาอีกด้านหนึ่งอมยิ้มนำเสนอเรื่องของกีฬาครับกีฬาเป็นเรื่องที่ดีที่จะบอกให้กับเด็กๆได้คุ้นเคยแล้วก็มีเรื่องของการแข่งขันเอาชนะกันอยู่ในเกมกีฬาเป็นเรื่องที่ดีนะครับใช่แล้วค่ะดูหน้าตานี่เป็นนักกีฬาพอสมควรเนาะทำไมคะคุณหมอจะบอกว่าซีล่ำเหรอคะใช่เป็นกีฬาเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องสร้างสถานการณ์ให้ซีก่อนนะครับซียังไงคะถ้ามีนักกีฬาที่ซีจะเล่นด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาไม่ใช่ล่ำบึกอย่างนี้แต่ผอมซีเซียวหน้าตาน่าสงสารเหลือเกินคู่แข่งเราน่าสงสารมากใช่แล้วเรียกว่าโอ้โหเห็นแล้วก็แทบจะอยากจะช่วยเขาอะถ้าเป็นซีรู้สึกว่ากีฬาก็คือกีฬาเราลงมาในสนามแข่งขันมันต้องวัดกันที่ฝีมือแมนแมนใจใจเลยค่ะคุณหมอคุณให้ใจรักขนาดนั้น จริงๆแล้วจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับสถานการณ์นี้เราให้เด็กในอุ้มยิ้มได้แก้ไขสถานการณ์วัดใจกันไปเลยไปดูกันสถานการณ์นี้ครับเป็นเรื่องของการแข่งขันกีฬาครับมาแห่ซึ่งการแข่งขันนี้ครับมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะว่าคู่แข่งนั้นแกล้งแสดงเป็นคนเจ้าน้ำตาเรียกร้องความสงสารครับงานนี้น้องๆจะทำยังไงกับการแข่งขันครั้งนี้และนี่ครับพ่อลูกหน้าม้าของเราครับแหมอารมณ์สดใสร่าเริงครับปกติดีแต่เมื่อมีคู่แข่งของเราเข้ามาโอ้โหความเศร้าครับหรือวันนี้แข่งเราต้องเอาชนะให้ได้นะว่าเราไม่มีเงินจะใช้กันแล้วเราไม่มีกินไม่มีที่สุขนอนเราไม่ได้กินอะไรมา2วันแล้วคุณตัวอ้วนเหรอครับไม่ได้กินมา2วันครับหูดูครับน้องคนนี้ครับทำหน้าเหมือนประมาณแบบไม่เชื่อครับใจเสียเขาใจเสียเหรอเขาเล่าอะไรเราใจเสียแบบลูกป่วยหนักมากอะไรไม่มีบ้านก็ไม่มีอยู่อะไรมันทำให้แบบตัวสั่นสงสารอะไรเนี่ยนี่ครับคือความรู้สึกของเขาครับก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นครับเดี๋ยวไปดูครับว่าเขาจะยอมแพ้หรือเขาจะสู้ไม่ถอยเขาไม่ยับเพราะว่าอะไรครับสายมงคลหลุดครับปิดลูกตาถอดออกก็ได้ครับน้องครับเอาละครับเดี๋ยวดูครับว่าเขาจะยอมแพ้หรือเปล่าครับไม่ครับสู้ครับไม่ถอยครับพ่อร้องไห้แล้วครับเอาละครับงงครับทำไมชนะง่ายจังงงครับเอ๊ะทำไมเราถึงออกแรงนิดเดียวถึงชนะครับเอาครับพ่อร้องจากไปหนึ่งทีนะครับทีที่สองครับโอ้โหร้องไห้แล้วครับนี่ครับไม่รู้สึกอะไรครับนี่ครับเพราะคือการแข่งขันครับเราชนะเขาเนี่ยเราอยากแบ่งรางวัลให้เขาไหมถามจริงก็สงสารนะครับสมมติถ้าเก่งก็แบ่งให้นี่ครับหลังการแข่งขันครับเขาก็บอกว่าถ้าเขาเดือดร้อนจริงๆผมก็ยินดีแบ่งเงินรางวัลให้ครับดูคนต่อไปครับลูกหูตัวเบลอเลยครับวันนี้พ่อจะพากินข้าวแล้วเดี๋ยวจะพาลูกไปหาหมอด้วยโอ้โหการแข่งขันครั้งนี้มันเคยสำคัญมากสำหรับเราลูกนี่ครับหน้าม้าเราครับเรายังไม่ได้เงินรางวัลเราต้องไปนอนวัดแต่เรื่องไม่ดีมากครับกีฬาเขาเตรียมความพร้อมเหมือนกันครับครับนี่ครับทักทายครับทักทายครับนี่ครับคิดอยู่ในใจครับเอ๊ะยังไงดีเนี่ยเราควรจะชนะหรือเราควรจะยอมแพ้ไปเลยดีเนี่ยนะครับโอ้ตัวใหญ่กว่าเยอะนะครับถ้ายอมแพ้นี่โอ้โหพี่สังเกตนะครับเนี่ยดูครับสปิริตเขาจะเป็นไงครับปั๊บก็ให้ครับโอ้โหครับจ้าก็พอร้องไห้แล้วครับโอ้โหเอาทีที่สองครับพยายามเข้าเตือนไว้ของเราเข้ามาบิ้วครับเอาครับ1 2 3ได้ไปนะครับโอ้โหลงทันทีครับโชว์นะครับโอ้โหจ๋าครับพร้อมร้องไห้แล้วครับคุณพ่อชนะครับแต่เหมือนจะไม่ค่อยดีใจครับอย่างนี้ต้องไปสัมภาษณ์ซะหน่อยครับมันแค่เป็นการแข่งขันถ้าแพ้ก็แพ้ถ้าชนะก็ชนะทำให้ดีที่สุดแล้วหนูก็เลยต้องเต็มที่ถูกไหมใช่ไหมพอเราแข่งแล้วก็ต้องเอาชนะแต่สงสารอีกฝ่ายนึงครับแต่ก็สงสารเนาะนี่ครับเห็นไหมครับน้ำใจของนักกีฬาครับแต่ก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันแต่มันคือการแข่งขันครับยังไงก็ต้องวัดกันที่ฝีมือครับมาดูคนต่อไปดีกว่าครับนี่ครับน้องแว่นครับมาแล้วครับแหมล่าเริงสดใสครับคนที่แข่งมาครับพร้อมครับเศร้าซึมครับเดี๋ยวดูครับลีลาพี่เห็นนะพักนี้ก่อนเดี๋ยวพี่มานะเริ่มแล้วครับพี่เป็นลูกนั่นแหละการแข่งขันครั้งนี้มันเคยสำคัญมากสำหรับเรานะลูกนั่นถ้าเกิดเรายังไม่ได้เงินรางวัลเราต้องไปนอนวัด เ
นอนวัดครับดูครับน้องแว่นเหงื่อตกเลยครับโอ้โหอ่ะไปฟังเรื่องเขาต่อครับรันทดแค่ไหนธุรกิจปลากระป๋องที่พ่อส่งไปทางโดนโจรสลัดต้นเอ้าตอนนี้โรงงานถูกปิดเอ้ายึดบ้านถูกยึดรถถูกยึดจุดมุ่งหมายของเราไม่เอาไม่ได้ถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปหรอครับน้องแว่นคิดแล้วครับยังไงกันเนี่ยผมว่าเขาคงคิดในใจครับว่าเอ๊ะมันจริงหรือไม่จริงครับเนี่ยหน้าเขาหากันเลยเอาละครับจะเริ่มต้นแล้วครับก็เริ่มนะครับอย่าพึ่งนะครับนะครับเริ่มครับปั๊บไปเลยครับนี่ครับการแข่งขันครับบอกว่าแข่งงัดข้อก็ต้องแข่งให้ชนะครับเอาครับพอแกงร้องจักเลยครับน้องแว่นมองเลยครับเอาสิครับที่สองครับปืนอะไรครับครั้งที่สองครับถ้าชนะเลยก็ชนะไปเลยนะครับโอ้โหครับไม่ยอมแพ้นะครับแหมงงครับงงครับโอ้โหครับต้องสัมภาษณ์หน่อยครับความรู้สึกเขาครับชนะได้วันแล้วจะไปทำอะไรอยู่ในห้องที่พักคือเขาพูดว่าเขาเหมือนเขาต้องการเงินถ้าเกิดชนะก็คือเอาก็คงเอาไปให้เขาก็คือชนะเสร็จจะไปให้เพื่อนเงินทั้งหมดที่ได้มาคือจะไปให้เพื่อนโอ้โหนี่ครับเห็นไหมครับน้ำใจของเด็กครับดูครับถ้าเขาเดือดร้อนจริงครับก็อยากจะยกรางวัลนั้นให้เขาครับแหมทีมงานก็ต้องเฉลยสิครับงานนี้ว่านี่คือบททดสอบของเรานะครับและจากการทดสอบนี้ครับเราได้แง่คิดบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปฟังกันดีกว่าครับเรื่องแข่งงัดข้อนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นปกติเลยค่ะของเด็กวัยประถมนะคะที่เวลาเล่นอะไรเนี่ยเขาก็จะจริงจังแล้วก็พยายามที่จะเอาชนะนะคะจะเห็นได้ว่าก็เลยไม่มีใครยอมแกล้งแพ้เลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องของการที่เขายังไม่คิดอะไรซับซ้อนมากค่ะก็เขาก็คิดแค่ว่าตอนนี้หน้าที่ของเขาคือการแข่งงัดข้อเขาก็พยายามเอาชนะเท่านั้นเองนะคะแต่จะเห็นได้ว่าทุกคนค่ะมีน้ำจิตน้ำใจนะคะอยากจะช่วยเหลือเพื่อนอยากจะแบ่งเงินให้เพื่อนทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะที่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูที่โรงเรียนค่ะสามารถปลูกฝังสอนน้องๆได้ค่ะแต่ต้องสอนด้วยนะคะว่าเราจะช่วยคนรอบข้างได้อย่างไรช่วยอย่างไรให้เหมาะสมและตามกำลังที่เรามีอยู่นะคะกลับมาอมยิ้มกันต่อนะครับในเรื่องของธรรมชาติอีกแล้วสิธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีต่อมนุษย์แน่นอนค่ะสี่ครับถามสี่หน่อยความรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์ต้นไม้อะไรปลูกได้เร็วที่สุดต้นอะไรเอ่ยคุณหมอถามสิแบบนี้สิก็ต้องตอบคุณหมอว่าต้นรักค่ะคุณหมอแม่แต่อย่างนั้นถั่วงอกไม่ใช่ถั่วงอกถั่วงอกเร็วสุด2วันโอ้โห2วันได้หมดน่ะโอมยิ้มรอช้า2วันไม่ไหวเร็วกว่านั้นอีกมีเร็วกว่านี้เป็นวินาทีเลยไม่งั้นไม่ทันใจอมยิ้มต้นอมยิ้มเหรอคะไปดูกันว่าต้นอะไรนะครับแล้วก็สังเกตดูด้วยว่าเด็กๆอมยิ้มเรารู้สึกยังไงกับสถานการณ์นี้ไปดูกันครับไปดูเลยค่ะบททดสอบนี้นะครับเราจะวัดเรื่องการเรียนรู้ของเด็กๆครับจากเรื่องของการปลูกต้นไม้ครับแหมเด็กที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์นั้นจะคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้แล้วอยู่ๆมันโตเร็วซะขนาดนี้ไม่รู้เหมือนกันไปชมกันดีกว่าครับนี่ครับคืออุปกรณ์ของเราครับมีหัวใจเท้าครับขั้นแรกครับโรยเมล็ดครับรดน้ำครับแล้วอยู่ๆก็ผุดขึ้นมาแบบนี้เออสิน้องๆสนุกแน่งานนี้ไปชมกันครับหัวใจเท้าเนี่ยมันมีรูปร่างคล้ายกับแครอทแต่มันเป็นสีอะไรลูกเขียวสีขาวหรือเปล่าลืมไปเลยลืมไปเลยเหรอครับไม่เป็นไรงงบอกแบบนี้ก็สนุกสิครับแสดงว่าไม่เคยปลูกหัวไชเท้าครับคนนี้ครับนี่คือเมล็ดหัวไชเท้าทั้งสองคนช่วยกันโรยลูกโรยรอบๆเลยลูกโรยรอบๆโรยไปแล้วครับรดน้ำลูกรดน้ำปกติต้องรอกันนานครับเนี่ยเห็นไหมดินเนี่ยก็ต้องใช้ดินร่วนโซอย่างนี้แล้วก็อากาศขนาดนี้แดดอย่างเงี้ยกำลังดีเลยลูกดูเมล็ดก่อนมาแล้วครับคุณเอาครับมันโตแล้วครับสามหัวครับโผล่ขึ้นมาครับหัวผุดขึ้นมาซะขนาดนี้ครับหัวล่อชอบใจครับโอ้โหดึงขึ้นมาดึงมันขึ้นมาลูกดึงขึ้นมาครับดึงครับดึงขึ้นมามันจะลงเอ้า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 จะลงจะขึ้นหรือว่าลงเนี่ยดึงเลยครับดึงเลยสุดกันเลย
เอาอะไรครับเนี่ยโอ้โหออกแรงฮึดจ้ำบึดครับโอ้โหถอนหัวใจเท้าขึ้นมาแล้วครับแหมหัวใจเท้าหรือหอยหลอดก็ได้ทราบดีครับชื่ออะไรลูกไหนแนะนำมีมี่มีมี่กับมูมูเคยปลูกต้นไม้ไหมไม่เคยเหรอลูกไม่เคยปลูกครับไม่เป็นไรเคยหั่นผักที่โรงเรียนโอ้เคยหั่นผักโอ้โหอันนี้ออกแนวแบบว่าไม่ปลูกค่ะหั่นเลยดีกว่าค่ะไม่รอค่ะเดี๋ยวไปดูกันครับหยิบขึ้นมาลูกหยิบขึ้นมาโน่นโน่นไปตรงกลางลูกตรงกลางนะนี่คนลดด้วยนะเบาๆไม่ต้องเยอะมากนี่ครับแล้วก็ผุดครับทำไมเกิดมาจากไหนโอ้โหคุณผู้ชมดูครับโอ้โหครับโอ้โหท่านตาเห็นครับแหมนี่เป็นหัวใจเท้ามหัศจรรย์เลยเปล่าเนี่ยหยอดปุ๊บโตปั๊บเลยครับมันเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยไม่รู้สิหนูไม่รู้เหรอโอ้หนูเพิ่งหามันเองเฮ้ยตีความได้ว่าน้าต้องถามมันเองค่ะอย่ามาถามหนูหนูไม่ใช่หัวใจเท้าลดตรงตรงที่เราเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วลูกเอาแล้วนะครับแหมเดี๋ยวเอาเฮ้ยเอาจังหวะเธอครับโอ้โหรับชอบใจครับก็ดีครับสนุกครับชอบครับโตเร็วดีครับชอบก็ดีครับขำใหญ่ครับนี่ครับยิ้มใหญ่ครับอุ้ยจิมมี่ทำยังไงครับเนี่ยทำไมไม่ถึงโตเร็วอย่างนี้ล่ะก็ใส่ก็ยืนดูอย่างเงี้ยลูกกดที่ลูกเลยเผื่อให้เป็นของปลอมนั่นไงคนนี้ออกแนวไม่เชื่อคิดว่านี่น่าจะเป็นของปลอมครับไป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 ดูคนต่อไปครับเสร็จแล้วอุ้ยโหเดี๋ยวไปดูนะดูลงไปรู้จังหวะมันก็จะครับรู้จังหวะมันก็จะขึ้นเต็มมาครับหมดแต่เมาส์ครับพูดชื่อมันจะทิ่มได้นะครับโอ้โหดูครับดูดูดูอะไรลูกโอ้โหสะใจครับหัวที่สามมาแล้วครับเอามือชอบใจครับเชียร์ขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วไม่ต้องเยอะนี่ลูกโอ้โหพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวนี้ครับอันนี้โรยปุ๋ยหรือโรยเมล็ดนะครับเนี่ยโอ้โหมันจะล้นกระมังแล้วนะลูกนะแหมเดี๋ยวก็ขึ้นมาเยอะหรอกว่าต้องอยู่ในดินด้วยตัวแล้วตัวแล้วตัวแล้วไม่เป็นไรตั้งเดือนนึงแน่หัวสามโผล่มาแล้วว่าทำไมตัวตัวเร็วยังแค่วันเดียวตัวคนนี้ออกแนวตื่นเต้นกับปรากฏการณ์นี้ครับแต่แบบนิ่งๆก็มีนะครับคุณผู้ชมนี่ครับผุดขึ้นมาแล้วครับสวบยืนจ้องเฉยนะครับนะครับพิจารณาครับพิจารณาอย่างเดียวครับหัวที่สองโผล่ขึ้นมาแล้วครับยังนิ่งอยู่ครับนี่เอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวทำไมไม่ถึงโตอย่างนี้ว่าใส่น้ำเยอะนี่ครับวันนี้บอกว่าน่าจะใส่น้ำเยอะมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงโตเร็วเป็นผู้ใหญ่ก็หาคำตอบไม่ได้นะครับลดน้ำหน่อยลูกลดน้ำหน่อยลดน้ำหน่อยมาดูคู่สุดท้ายครับคู่นี้สนุกครับออกมาแล้วน้องน้ามาครับออกมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหสะใจครับโอ้โหหนูไม่ค่อยปลุกอะไรให้มันตาแล้วเลยดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาแล้ววางนี่เลยลูกดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาแล้วมันวางเดินไปหัวแล้วครับเหลืออีก2หัวครับอุ๊ยหนีแล้วครับเฮ้ยนะครับนิ้วโผล่ครับเฉลยครับเฉลยครับต้องเฉลยครับเดี๋ยวเด็กจะเข้าใจผิดครับดูครับคุณน้าเฉลยครับคนถามลูกคนแหมคนจะไม่ใช่ไส้เดือนจบเรื่องสนุกแล้วคราวนี้ไปฟังข้อคิดดีๆจากเรื่องนี้กันดีกว่าครับจากสถานการณ์หัวใช้เท้าโตไวนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกหัวใช้เท้านะคะเด็กบางคนก็แสดงออกมาด้วยอาการตกใจนะคะว่าทำไมอยู่หัวใช้เท้ามันถึงได้งอกออกมานะคะเราจะเห็นว่าปฏิกิริยาที่แตกต่างของเด็กๆนั้นนะคะเกิดมาจากประสบการณ์เดิมของเด็กๆที่มีอยู่นะคะการที่เราจะสอนประสบการณ์ให้เด็กๆนั้นคุณพ่อคุณแม่จะต้องใช้เหตุใช้ผลในการสอนเด็กๆเพื่อที่จะให้เด็กได้พัฒนาการเรียนรู้ของตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นค่ะ